หุบยิ้มหุบยิ้มนัดมึงหุบยิ้มเดี๋ยวนี้เลยนะคนเขามองหน้าออกแล้วหุบยิ้มหุบยิ้มทำไมผมรู้สึกว่าผมเริ่มโดนคนในชั้นมองด้วยสายตาแปลกๆโอเคเราลองดูแล้วกันว่า10นาทีต่อไปเขาจะคงกินอยู่ไหมนะเราฟังแค่ประมาณ1นาทีครับผมก่อนเริ่มทำงานครับให้ชีวิตมีสีสันนะครับผมอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรอู้ยังเหมือนเดิมเลยคนใจถึงฟัง30นาทีนี่ชีวิตต้องไม่มีการไม่มีงานมีการทำแล้วล่ะไม่มันต้องไม่ใช่อย่างนี้ไม่มีความสุขละมีแมนอีตติ้งแมนวิสเพอริงแมนทอล์กกิ้งแมนทุกอย่างแมนคิสด้วยเอาเป็นแมนอีตติ้งเห็นหน้าก็ไม่อยากให้มันง่ำหัวแล้วโอ้โหมีอีตติ้งด้วยกล้วยด้วยขอลองนะครับผมไม่ได้ลามกแต่อยากลองเฉยๆว่าถ้าเกิดเอาผู้ชายมากินหูกระซิบใส่หูจะเป็นยังไงมาเอาสิมา Hey what's going on guys พูดดังๆสิพูดดังๆอย่ามากระซิบ Eating sounds video This is my second ASMR video my first ASMR video I went ahead and recorded ตัวกระเบลเลอร์เลยอย่ากระซิบกระซาบสิอย่าเจาะแจ๊ปากอย่าจี้ปากด้วยโอเคเขากำลังจะเอาอะไรขึ้นมาทำกิจกรรมบางอย่างเมื่อไหร่จะกินนี่กระบวนนานเหลือเกินพิซซ่าอันใหญ่ๆเขากำลังจะเอาพิซซ่าอันใหญ่เข้าปากนะครับผมซึ่งเราก็ต้องจ้องเขาไว้เริ่มดูดนิ้วละเพลินสิเดี๋ยวดูไอ้นี่เจ้าใจเปิดกล้วยดูด้วยตรงสายตาหวานเยิ้มยิ้มอ่อนให้อีกโหเสียงกระดกโคตรดังอ่ะอุ้ยพี่แมนมากเริ่มโดขี่ In the comments below let me know what video you would like to see next and whatever suggestions I get the most of I will make sure that video เดี๋ยวผมเปลี่ยนไมค์แล้วผมจะมาเล่นแบบนี้มั่งผมมีไอเดียละเดี๋ยวคราวนี้เปิดสตรีมนั่งกระซิบกระซาบหูเนี่ยทุกคืนเลยก่อนจะปิดสตรีมมันจะสยิวหูข้างๆอย่างนี้เลยไหมดูคนแก่ครับกินหูเดี๋ยวซื้อมาเล่นมั่ง โอ้ยมีอื้อด้วยอื้อดอกเมื่อกี้เสียงเข้มปัดเลยเสียงเข้มปัดเลย เล่นสกรบสาวๆของพี่นี่หายไปหมดเลยอู้เอฟเฟกต์ขึ้น เกิดเอฟเฟกต์แบบรู้สึกได้แหละโอ้โอ้ยอย่าหายใจรถหูผมโอ้ยโอ้ยลุงเก่งนะเนี่ยลุงมาตามได้จากแถวหูเก่งนะสิลุงทำที30นาทีเลยเหรอลุงว่างเหรอกินกล้วยดีกว่าหล่อเข้มคุยดีๆก็ได้ผมได้ยิน What's up today โอเคครับถอดหูแล้วมันจะมาข้างไหนเราถอดหูก่อนเลยมันต้องมีหายใจและพ่นลมใส่หูด้วยโอเคจดจำไว้เดี๋ยวรอมีจังหวะจะพ่นให้ฟังโอ้ใหญ่อะถือขึ้นมาอันเบลเลอร์เลยอันหนึ่งนะอุ้ยมี2อันด้วยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงที่มานั่งดูผู้ชายกินกล้วยอัดไมค์แล้วเราก็มานั่งรีแอคไปกับมันนั่นคือขนมปังปิ้งผมไม่เอาขนมปังปิ้งข้ามไปมันคือแค่ออเดิร์ฟผมมาเพราะกล้วยผมอย่ามาหายใจใส่หูผมมาเพราะกล้วยพี่ต้องกินกล้วยให้ผมดูไม่อรยะชนคนกินกล้วยเนี่ยเขาไม่จกกล้วยเป็นชิ้นๆกินเขาต้องปอกแล้วกินแล้วกัดพี่เข้าใจใช่ไหมการกินกล้วยเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันอยู่ทำไม ดูเขามองกล้วยสายตาที่เขามองกล้วยนะสายตาที่เขามองกล้วยเขาจะดูนะสายตาที่เขามองกล้วยนะ ช็อตเมื่อกี้นี้ประมาณช็อตนี้มาถูกทางแล้วลูกมาถูกทางแล้วนี่คือเสียงคนกินกล้วยจำไว้นะถ้าเกิดมีใครไปกินกล้วยข้างหูจะประมาณนี้สีน้ำลายระเบิดมากอ่ะทำไมรู้สึกว่าลักษณะการกินคนนึกออกไหมครับกล้วยเข้าไปในปากสมมุตินี่คือกล้วยกัดเข้าไปปักเขาต้องแงบและออกไปเหมือนเขาเอาปากลูดออกมาทุกคนย้อนดูดีๆนะครับผมเราจะมานั่งวิจารณ์เขาสั้นๆนะปกติเนี่ยคนแงบไปมันต้องขาดนะตรงนั้นตรงที่ริมฝีปากเขาสัมผัสแต่ไม่เหมือนมันเข้ามีประมาณ2นิ้วที่เหลือแค่ลูดออกมาแล้วมาหยุดจุดนี้ได้ยังไงเขาจะบันทึกเสียงนะครับหัวใจเต้นของตัวเองแล้วเราจะมานั่งฟังเขากันอ
เฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้เจ๋งจริงอย่ามามองสายตาหวานกับผมเมื่อกี้พี่คนกินกล้วยเขาแย่งหัวใจมาหมดแล้วผมเริ่มมองผู้หญิงด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปBaby. Por favor. เหมือนทำไมสาวๆในแชทรู้สึกดีกันจังเลยโอ้เราจะหยุดความฟุ้งซ่านในเพียงเท่านี้เราจะกลับไปนั่งคุยกันเหมือนอย่างที่ควรจะเป็น